มาแล้วเสื้อตะโก้หลีรุ่นลิมิเต็ดปีนี้มาในโทนสีชมพูน้ำเงินเนื้อผ้านุ่มสวมใส่สบายสะกดทุกสายตาที่เดินผ่านสไตล์คูลๆแฟลชขับที่สนใจสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ที่เพจเซปักตะก้อหรือสแกน QR Code ได้เลยครับรีบๆหน่อยนะจ๊ะของมีจำนวนจำกัดให้ได้สวมใส่รับรองฮิตติดกระแสแน่สวัสดีครับโอ้โหพร้อมเปลี่ยนพร้อมเปลี่ยนครับผมเดินทางมาถึงสัปดาห์สุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการแข่งขันเซปักตะกร้อไทยแลนด์ลีกฤดูกาล2022หรือว่าครั้งที่20นัดสุดท้ายของฤดูกาลนะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์และวันเสาร์นี้วันเดียวเลยวันเสาร์เนี่ยพร้อมกันแข่งเวลา5โมงตรงกัน3คู่เลยนะครับหรือว่าเวลา17นาฬิกาใช่ครับแฟนๆก็อย่าลืมติดตามชมแล้วก็เชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาที่จะลงทำการแข่งขันกันได้และในสัปดาห์สุดท้ายยังมีไฮไลท์ที่น่าสนใจที่วันนี้เราจะพลาดไม่ได้เลยนะบอกแฟนๆกันนะฮะใช่ครับว่าจะเป็นเรื่องของทีมสุพรรณบุรีครับนะครับที่จะต้องดูว่าจะสามารถรักษาสถิติไร้พ่ายในการเป็นแชมป์ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเกมสุดท้ายจะเจอศึกหนักก็คือเจอกับทางด้านของอำนาจเจริญมานอพิฆาตครับขณะที่โซนท้ายตารางพิศพรและก็แฟนอย่างชนอย่างหนองคายนัดสุดท้ายเปิดบ้านต้อนรับกันเนียของทีมพิษณุโลกครับสิงห์ไก่ชนนัดนี้ก็หนองคายนี่โอกาสที่จะหนีบวยก็มีอยู่ก็มีอยู่ใช่ส่วนอีกคู่หนึ่งนะพี่กอบก็เป็นอีกคู่หนึ่งเป็นคู่ของศรีสะเกษเจอกับชลบุรีชลบุรีคู่นี้ก็ถือว่าเป็นผมพูดได้เป็นบิ๊กแบทได้เลยนะใช่ว่าอันดับ5อันดับ6ชลบุรีอาจจะต้องดีดขึ้นมาอยู่อันดับ5ได้หรือเปล่าต้องมาดูใช่ส่วนของพี่ศรีสะเกษศรีสะเกษเนี่ยตอนนี้อยู่ในอันดับที่5นะครับแต้มห่างจากชลบุรีอยู่เพียงแค่แต้มเดียวแต้มเดียวดังนั้นเกมศรีสะเกษจะพบกับชลบุรีจึงมีความหมายมากมากถ้าศรีสะเกษเสมอแน่นอนอยู่ที่เดิมนะครับแต่ถ้าศรีสะเกษแพ้กับชลบุรีแน่นอนว่าชลบุรีจะดีขึ้นไปอยู่ในอันดับที่5นะครับแล้วเงินรางวัลก็ต่างกันด้วยนะที่5ที่5นี่ 350,000 แล้วที่6นี่ 300,000 ใช่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์เจาะลึกนะฮะกันในช่วงของชำแหละก็ดีในสัปดาห์สุดท้ายนะครับครับเริ่มกันที่คู่แรกคู่แรกเลยนะครับก็เป็นคู่ระหว่างฮะศรีสะเกษเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของทีมชลบุรีเวลา5โมงตรงนะครับแข่งพร้อมกันนะฮะที่ยิมเนเซียมมกช.ศรีสะเกษถ่ายทอดสดทางเพจเซปักตะก้อนะครับผมก่อนที่เราจะไปชำแหละเราไปดูผลงานก่อนนะพี่กอกนะครับผลงานนัดล่าสุดศรีสะเกษแพ้ให้กับแพ้0ต่อ2ทีมส่วนชลบุรีเสมอหนองคาย1ต่อ1และผลงานที่เจอกันนัดแรกนี่เสมอ1-1ครับนี่แหละนะฮะทีนี้มาดูเรื่องของโอกาสแล้วก็ความเป็นไปได้ของเกมนี้กันนะครับแจ้งให้กับแฟนๆครับว่าศรีสะเกษตอนนี้อยู่ในอันดับที่5มีอยู่6คะแนนครับขณะที่ชลบุรีอยู่ในอันดับที่6มีอยู่5คะแนนห่างแค่1แต้มนั้นเองใช่ถือว่าเป็นเกมที่ทั้งสองทีมต้องการชัยชนะต้องการแต้มคือถ้าดูแล้วเนี่ยอย่างศรีสะเกษน่าจะเป็นต่อนิดนึงเขาถ้าตีเสมอนี่แรงกิ้งลำดับเขาก็อยู่อันดับที่5ส่วนชลบุรีนี่ที่จะต้องดีดขึ้นไปอยู่อันดับ5ต้องเก็บ2แต้มเป้าหมายคือต้องเก็บ2แต้มอย่างเดียวใช่เกมนี้ชลบุรีมีโอกาสที่จะขึ้นไปอยู่อันดับ5แทนศรีสะเกษก็คือจะต้องเก็บ2คะแนนเท่านั้นนะครับเพราะว่า head to head ที่ผ่านมาเนี่ยศรีสะเกษดีกว่านะครับศรีสะเกษค่อนข้างที่จะทำผลงานได้ดีกว่าดังนั้นถ้าเสมอมาเนี่ยไม่ได้เลยศรีสะเกษจะอยู่ที่เดิมคืออันดับไม่เปลี่ยนแปลงถ้าพูดถึง head to head เนี่ยในดูจากว่าแต้มลบแต้มบวกในแต้มลบเนี่ยฝั่งของศรีสะเกษดีกว่าชลบุรีดีกว่าเอาง่ายๆดีกว่านะครับผมนะทีนี้ไปดูฟอร์มการเล่นล่าสุดของทั้งสองทีมกันศรีสะเกษนะ
นัดล่าสุดเนี่ยที่ไปเยือนพิกแพรผมว่าก็เล่นดีนะใช่ได้เล่นดีนะผมว่าดูแล้วเนี่ยดูตัวนิยาก็ถือว่าถ้าเปรียบเทียบคู่นัดสุดท้ายที่ศรีสะเกษเปิดบ้านต้อนรับเงินของชลบุรีเนี่ยความสดที่ผมยกให้กับศรีสะเกษแต่ชลบุรีมีความเก่าก็ยังมีอยู่ครับนะฮะแต่ว่าถ้ามองดูทางชลบุรีเนี่ยรู้สึกว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยยังไม่ดีขึ้นเลยนะตั้งแต่เปิดเล็ก2มาเนี่ยสถานการณ์แล้วก็ยังลูกผีลูกคนยังไม่มีอะไรที่ทำให้เห็นว่าในการเจอกับศรีสะเกษครั้งเนี้ยชลบุรีจะมีแต้มกลับบ้าน อันนี้มุมมองผมนะส่วนเรื่องของแฟนๆอาจจะอีกมุมมองหนึ่งแล้วแต่แล้วก็วิเคราะห์ไปตามรูปเกมแล้วก็ฝีมือของตัวนักกีฬาที่ผ่านมานะครับครับเทียบตำแหน่งแบ็คพี่สกอร์แบ็คนี่สิแบ็คนี่เหรอโอ้ต้องยกให้กับทางฝั่งเจ้าบ้านเลยศรีสะเกษแน่นอนดีกว่าเหนือกว่าง่ายๆขณะเดียวกันชลบุรีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนลินชูชราเนี่ยเจ้าเข้าต้นข้าวเนี่ยเสิร์ฟดีไหมถือว่าดีแต่มันเสิร์ฟมันยังแบบไม่มาตรฐานอะความต่อเนื่องความคงวาสม่ำเสมอนั่นแหละจุดนี้แหละที่ต้องไปพัฒนาให้มากที่สุดนะต้องน้องต้นข้าวฝั่งศรีสะเกษแน่นอนว่าทั้งภูมิพัฒน์พรพัฒน์แล้วก็อีกคนอุดมศักดิ์นะอุดมศักดิ์นะคุณพูดเล่นดีนะเซิร์ฟดีแล้วโหดูแล้วเนี่ยแดนหลังเนี่ยผมยกให้ศรีสะเกษนี่เหนือกว่าชลบุรีแน่นอนคู่หน้าผมก็หวังว่าศรีสะเกษก็เหนือกว่านิดนิดทั้งบล็อกทั้งเกมลุกเกมรับนี่สีเกตทำได้ดีกว่าส่วนของชลบุรีเนี่ยเกมบุกเกมลุกเนี่ยยากมันยังติดติดขาดขณะเดียวกันที่พายุสั่งน้อยเนี่ยโอ้โหนะที่ผ่านมาตีพลาดเยอะพลาดเยอะใช่ไหมติดก็เยอะแล้วก็เจ็บก็เยอะพี่กอจ๋าคือถ้าใครดูเกมของพายุก็น่าสงสารเขาเขาทุ่มเทนะแต่ว่าสภาพแหมเสียดายนะมันนะบางทีเจอเกมหนักด้วยแล้วก็ตัวของชลบุรีก็เราก็ต้องเห็นใจด้วยนะพี่กอล์ฟนะไม่ค่อยมีอะไรก็อะไรไม่ค่อยมีนะก็ต้องไปที่ใหญ่ละอันนี้อะไรมือสองอีกไหมเซียงกงอ่ะเซียงกงอ่ะไม่ได้ใช่ไหมนั่นแหละถ้าเทียบฟอร์มแล้วผมยังให้ทางเจ้าบ้านเป็ดสายฟ้าเหนือชลบุรีอยู่ผมว่าเยอะเลยอ่ะเยอะเลยใช่ไหมเยอะเลยผมว่าไม่นิดอ่ะผมว่าดูจากฟอร์มของสีฟอร์มชลบุรีเท่าที่เห็นเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยผมว่าเกมนี้ไม่น่าจะเอาไม่น่าจะต้านทานหรือว่ามีแต้มออกจากกลางของเป็ดสายฟ้าน่าจะเสร็จไม่น่าพลาดนะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของทางชลบุรีก่อนแล้วกันขอเป็นคุณรักชาติก่อนนะเกมเนี้ยจะต้องบุกไปเยือนนะฮะแล้วก็มีผลเป็นเกมสำคัญมากพร้อมแค่ไหนและโอกาสเนี่ยมีไหมที่จะได้2คะแนนเอาไปฟังกันครับครับสำหรับนัดนี้ชลบุรีสิงห์บุรพานะครับจะออกไปเยือนศรีสะเกษนะครับซึ่งเป็นนัดที่คิดว่ามีความสนุกแล้วก็สูสีอย่างแน่นอนนะครับในนัดนี้ซึ่งจะเป็นนัดสุดท้ายก่อนที่จะปิดฤดูกาลนะครับสำหรับความคาดหวังนั้นเราก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้เป็นความกดดันให้กับนักกีฬาถึงผลจะออกมาอย่างไรเราก็ทำกันเต็มที่ครับยังไงแล้วก็ฝากติดตามชมแล้วก็เชียร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสำหรับแมตช์สุดท้ายในนี้นะครับที่เราจะไปเยือนเป็ดสายฟ้าศรีสะเกษนะครับพวกเรามีความพร้อมเต็มที่นะครับหวังว่าแฟนๆสิงห์บุรพานะครับติดตามชมและเชียร์พวกเราด้วยนะครับพวกเราจะทำให้เต็มที่ครับสู้เต็มที่ครับขอบคุณครับทีนี้ไปดูทางฝั่งของเจ้าบ้านนะพี่เจ้าบ้านในการจะเจอกับชลบุรีนะเขาว่ายังไงบ้างไปฟังนะครับเชิญครับครับทีมเป็ดสายฟ้าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมสิงห์บุรพาเสาร์นี้นะครับแล้วก็เป็นแมตช์ชี้ชะตาว่าทีมเป็ดสายฟ้าจะยืนอยู่อันดับ5ของตารางได้ไหมในลีกฤดูกาลนี้ปีนี้นะครับแต้มนี้สำคัญมากนะครับศรีสะเกษจะทำแต้มให้ได้1แต้มเพื่อที่จะยืนอยู่อันดับ5ของตารางในการแข่งขันตะก้อไทยแลนด์อีกปีนี้ให้ได้นะครับทีมเป็ดสายฟ้าทุกคนสู้เต็มที่ครับฝากติดตามชมแล้วก็เชียร์ด้วยครับศรีสะเกษเป็ดสายฟ้าอย่างน้อยๆนะผมว่าเกมนี้ศรีสะเกษน่าจะไว้ลาย
ได้อย่างสมศักดิ์ศรีทีเดียวพี่คิดว่าไงพอผมฟันก่อนเลยนะพี่ฟันก่อนเลยเพราะเทียบฟอร์มแล้วเนี่ยทั้งหน้าหลังดูจากชำระแล้วเนี่ยผมให้ศรีสะเกษเหนือกว่าเยอะเหนือกว่าถ้าเป็น100คะแนนผมให้60 40เลย60 40นะผมมั่นใจว่าเกมนี้ศรีสะเกษจะเก็บ2คะแนนในบ้านนะฮะนั่นคือความคิดเห็นของพี่กอกส่วนผมนี่จะส่วนทางพี่กอกนิดนึงนะเนื่องจากว่านัดนี้เป็นนัดสำคัญของชลบุรีที่จะเก็บ2แต้มให้ได้แต่ดูความเป็นไปได้แล้วเนี่ยยังไงนะครับชลบุรีเนี่ยต้องมี1แต้ม อยู่ในมืออยู่แล้วก็คิดว่านะครับอันดับเนี่ยน่าจะอยู่คงเดิมของชลบุรีซึ่งเขาต้องมีแต้มให้ได้นะฮะแล้วก็จะไปลุ้นคู่สุดท้ายของหนองคายอันนี้ผมคิดว่าเสมอครับ 1-1 เช่นเคยครับในสัปดาห์สุดท้ายของการแข่งขันตะก้อไทยลีก2022ยังมีกิจกรรมสนุกๆให้กับแฟนๆได้ร่วมสนุกกันเหมือนเดิมนั่นก็คือทายผลการแข่งขันนะครับ3คู่ทายมาได้เลยนะครับแต่ละคู่ถ้าทายถูกเนี่ยก็จะมีลุ้นรางวัลเหมือนเดิมนะครับกิจกรรมเหมือนเดิมเหมือนสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมทุกคู่เนี่ย3คู่ทายมาเลยนะครับถ้าใครทายถูกคู่ไหนก็จะได้ลุ้นรางวัลในคู่นั้นนะครับสามคู่ก็ให้ทายออกมาได้พิมพ์ผลการแข่งขันที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นใช่ครับใต้ในคอมเมนต์ในใต้คลิปที่เราชำแหละอยู่เนี่ยใช่ทั้ง3คู่นะครับซึ่งใครที่ทายถูกแล้วก็จะมาสุ่มนะถ้าว่ามีทายถูกกันเยอะถูกเยอะแล้วจะสุ่มผู้โชคดีสุ่มผู้โชคดีนะครับท่านของแต่ละ1ชำแหละครับสูว่ามีท่านใดที่ทายถูกตั้ง3คู่ก็จะได้รับสิทธิ์เพียงแค่คู่เดียวได้แค่คู่เดียวนะครับแต่ถ้าว่าสุ่มแล้วนี่ไม่ได้เลยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่านี่เป็นการสุ่มผู้โชคดีกันนะครับอันนี้ก็อย่าลืมนะครับร่วมสนุกกันได้ในสัปดาห์สุดท้ายของการแข่งขันตะก้อไทยลีกแล้วก็ขอให้เป็นแฟนรับชมแล้วก็เชียร์กันอย่างสนุกนะครับวันนี้รายการวิเคราะห์เจาะลึกในช่วงของชำแหละตะกร้อไทยลีกก็หมดลงแล้วนะพบกันใหม่กับเรา2คนและทีมงานได้ในฤดูกาลหน้าที่จะถึงฤดูกาล2023แล้วก็ลีกครั้งที่21ใช่ครับในผมชรงภูมาศรีแล้วก็พี่สกอร์สุขพวงหรือว่าพี่สกอร์เรียบร้อยแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ